ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่พาพวกเราเดินเล่นอย่างมีสตินะคะเป็นเช้าที่อบอุ่นมากเพราะว่าแสงนุ่มมากเลยค่ะเราก็ภาวนาว่าฝนจะโปรยปรายถ้ามองตามเมฆแล้ววันนี้โอกาสฝนตกน้อยมากเลยแค่ 12% แต่ใจไม่ตกค่ะเมื่อเรามองเห็นความงดงามที่ยื่นออกไปในทุกเรื่องของการทำงานอย่างกำหนดจิตว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นคุณแม่เห็นความสำเร็จในการทำงานอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความสำเร็จด้านในที่พวกเราหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่เป็นเรื่องที่ต้องถือว่าเป็นกุญแจดอกแรกของการทำงานก็คือการจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจในทุกกิจการงานของเราสติต้องอยู่ในการใช้ชีวิตจริงๆค่ะสติไม่ใช่คอร์สการปฏิบัติการเจริญสติไม่ใช่เป็นครั้งคราวแต่การเจริญสติในทุกลมหายใจเป็นดังการเข้าไปสู่ความสำเร็จอย่างทำงานไปมีอิสรภาพไปไม่ทำงานอย่างทุกข์ไปตกนรกไปเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักมีสติที่เราใส่ใจอย่างเต็มที่ในทุกลมหายใจก็จะกลายเป็นคนที่อยู่กับทุกสภาวะได้ไม่ว่าจะร้อนจะแรงแต่ว่าใจมันร่มรื่นนะคะเมื่อใจร่มรื่นมันก็อุ่นน่ะสำหรับคุณแม่แล้วสิ่งที่คุณแม่เห็นมากกว่าต้นไม้ที่กระเถิบออกไปเรื่อยๆนะคะก็คือความอบอุ่นของสติสติที่มีสติจะเป็นสติที่ไม่ปฏิเสธการทำงานแม้เรื่องนั้นจะยากขนาดไหนในทุกความยากจะทำให้เราสามารถดำรงอยู่อย่างคนที่เห็นความยากเป็นปาฏิหาริย์แห่งการตื่นนะคะก็อยากจะพาไปดูสิ่งที่มันเป็นความจริงว่ามนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะชนะใจตัวเองได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะการรู้จักเอาชนะใจตัวเองนี่คุณแม่อยากให้ดูนิดหนึ่งนะคะให้ดูนิดหนึ่งต้นไม้ต้นนี้หนุนเข้ามาปลูกวันแรกแล้วเขาเริ่มชนะใจตัวเองเขาตั้งชื่อต้นไม้ต้นนี้ว่าต้นหญ้าตั้วนะคะคือพ่อเขาเมื่อวานนี้เขาร้องเพลงเบาๆเขาบอกว่าเขาร้องเพลงเบาๆเหมือนกับเขาคุยกับพ่อเขาเมื่อใดที่เรามีสติกลับมาทุกเรื่องจะไม่หายไปค่ะทุกเรื่องไม่หายไปไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนั้นไม่หายไปนะคะคือความจดจำในแต่ละเรื่องราวของสิ่งนั้นจะยังอยู่ทุกเรื่องจะยังอยู่อย่างชนิดที่เราดำรงอยู่แม้สิ่งนั้นจะล่วงโรยเห็นไหมเห็นไหมคะว่ามันล่วงโรยแต่มันยังอยู่กับชีวิตของเราเพื่อการต่อยอดการมีสติของเราเนี่ยมันจึงเป็นดังการเติบโตด้านในนะคือชีวิตมันมีการตายจากอยู่แล้วชีวิตของเรามีสติแม้กระทั่งการเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากอยู่แล้วนะคะมองขึ้นไปอันนี้คุณแม่ไล่ให้ดูนิดนึงเพื่อจะพาเดินแล้วก็พูดธรรมะด้วยนะคะคือจากตรงเนี้ยลองแผนกล้องมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทั้งหุบตรงนี้นะคะตรงช่วงที่เราก็กำลังรอคอยฝนคิดอยู่หลายครั้งว่าตรงนี้แปลงตรงนี้จะปลูกอะไรดีพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ก็ปลูกยาวไปด้านหน้าหมดแล้วตอนนี้ใครมาเก็บมะเขืออะไรบ้านเราก็กินได้แล้วนะคะแต่ตรงนี้เราอยากให้เป็นเหมือนกับความอบอุ่นให้เห็นว่าแม้หญ้าที่ร้อนแรงก็ปลูกได้ถ้าเรามีความใส่ใจอย่างมีสตินี่คือหญ้าที่ร้อนแรงนะคะนี่ฝนไม่ตกก็ยังอยู่ได้นะคะแล้วเนี่ยค่ะตัวอย่างนะคะมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแสดงธรรมะไปมีเขียวมีเหี่ยวแต่ว่าชีวิตที่มันสามารถอยู่กับโลกได้อย่างไม่ตามกระแสแล้วก็ไม่ทวนกระแสบางทีต้นไม้มันต้องรู้นะลมพัดน่ะมันต้องไปตามกระแสมันถึงจะรอดบางทีมันก็แข็งแรงมากมันแห้งยังไงแล้งยังไงมันก็เติบโตอย่าง
อย่างตัวเองไปน้ำเพียงหยดเดียวมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที่จะโตต่อไปได้บางครั้งต้องสู้เป็นแต่มีสิ่งหนึ่งถ้าเราเข้าใจว่าเวลาที่เราต้องลู่ไปตามลมเราก็รู้ทันไหวใจตื่นบางทีเราต้องแข็งแกร่งพอที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่นั้นมันต้องมีอิสรภาพเป็นเป้าหมายและเมื่อเราเนี่ยรู้จักการมองมันอย่างมีความจริงว่าไม่ว่าจะตามกระแสหรือการทวนกระแสมันต้องใช้ความเข้มแข็งของเราในการที่จะยืนหยัดและเติบโตต่อไปอย่างมีรากคือสติบางช่วงเราต้องตามบางช่วงเราต้องเถอะแต่พอถึงที่สุดเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันทำให้เราอยู่เหนือกระแสทั้งไม่ว่าจะตามหรือทวนมันเหนือแล้วเนี่ยสติเป็นกุญแจดอกที่จะทำให้เราอยู่เหนือการชอบการชังการทวนก็ไม่ใช่การตามก็ไม่ใช่แต่อยู่เหนือเพราะเห็นว่าโลกมันก็มีแค่นี้โลกมันก็มีชอบมีชังชีวิตอย่างเงี้ยมันจะเป็นชีวิตที่เราอยู่กับความจริงได้อย่างไม่ทุกข์คุณแม่คิดว่าวันนี้เป็นวันที่1เรามีเวลา3วัน1 2 3วันที่4เนี่ยจะเป็นวันที่เราจะเห็นความเป็นสัปปายะที่เราพยายามนะเมื่อคืนก็ต้องทำงานกลางคืนเนี่ยคุณแม่ก็เกรงใจเกรงใจแต่บอกว่าคุณแม่ไม่ไหวนะคุณแม่กับพี่ติ๋งขึ้นพักคนของพี่ติ๋งบอกหนูอยากปลูกนางบอกเดี๋ยวนางไปเปลี่ยนเสื้อผ้านางลงมาปลูกคุณแม่ก็เห็นเขาลงไปยืนดูเขาสักครึ่งชั่วโมงว่าเออเขารอดละแล้วก็พักนั่นมาเลยเปิดต้นไม้ของหนังให้เป็นการขอบคุณนะลูกเป็นการขอบคุณว่าเนี่ยย่าตั้วอยู่ตรงนี้เธอลงไปปลูกต้นอื่นด้วยก็เพราะเธอยืนหยัดได้ว่าชีวิตเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ปลูกเฉพาะของพ่อเท่านั้นนะเนี่ยดูสิไปเก็บหินที่คุณยายนั่งแล้วสลายมาเป็นสัญลักษณ์ว่าไม่มีอะไรเที่ยงหินนี้ก็เป็นหินที่คุณยายก็มาตั้งแต่แรกเลยมันจะสวยงามยังไงมันก็ไม่เที่ยงลูกเอ้ยชีวิตมันต้องเห็นความเป็นเช่นนั้นเองพอมาเห็นความเป็นเช่นนั้นเองนะยายก็เอาสิ่งที่หนูทำน่ะมาทำให้เห็นว่าพี่ตั้วยังอยู่ในความรักของลูกนะคะทีนี้เราไปละเราจะเดินละเราจะเห็นละเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แน่นอนเราเห็นเลยในพรรษานี้นะคะวันนี้พี่ติ่งเป็นเลขากองงานตามมานิดนึงอยากจะฝากพวกเราไว้หน่อยนึงได้ไหมว่าอันเนี้ยอยากขยายพันธุ์จังเลยขออนุญาตเนี่ยมันแตกได้เนี่ยค่ะถ้าเอาไปปลูกสิ่งเนี้ยค่ะตอนนี้ไม่ได้ต้องมีเครื่องมือมันจะสามารถแซมอันนี้คืออะไรเนาะยากเลยโดยนะคุณแม่น่ะชอบนะอันเนี้ยเพราะว่ามันมีสีเดี๋ยวอาจจะไปลามันมาตรงนี้ก็ได้นะเพื่อให้เห็นว่าอันเนี้ยค่ะไม่รู้ต้นละกี่บาทแต่ว่ามันขยายผลได้ละอันเนี้ยปลูกยังไงก็น้ำมามากก็ฟุบน้ำไม่มาเลยก็แต่งตึงนี่ชอบไม่มีน้ำนะทั้งสองชนิดเนี่ยเป็นหญ้าที่ชอบไม่มีน้ำและแน่นอนที่สุดเลยค่ะต้อยติ่งผู้คงทนดอกต้อยติ่งเนี่ยค่ะลามไปทั้งหุบเขาเนี่ยนี่กิ่งละ5บาทป้าตุ๊กถวายมาป้าตุ๊กถวายมาเป็นหมื่นต้นนะที่กำลังบานสะพรั่งอยู่นี่คือความอดทนกำลังนำเสนอต้นไม้ที่มีความอดทนและอันนี้เนี่ยค่ะอ่อมแซบเนี่ยค่ะเป็นไม้เลื้อยที่ปลูกไปเยอะๆเลยค่ะอันนี้อ่อมแซบเนี่ยร้อนก็ได้น้ำก็ได้ไปขยายพันธุ์เป็นเรื่องของการให้วิตามินซีได้เลยค่ะและแน่กว่าแน่ก็คือตอนนี้เขาปลูกไปแล้วก็คือถั่วบราซิลเดี๋ยวเขาก็จะจิ้มอันนี้ค่ะคุมเข้าไปเลยในช่วงเวลาดีๆที่คุณแม่จะพาพวกเราเดินเล่นอย่างมีสติคุณแม่เลือกที่จะเดินเส้นทางนี้นะคะพี่ติ๋งได้ไหมค่ะเพื่อให้พวกเรา
มีสติแล้วเดี๋ยวเราไปพูดกันตรงต้นไม้เรื่องสติชอบเป็นอย่างไรเล่าวันนี้ขออนุญาตพูดธรรมะหลังจากที่พาเดินนิดเดียวก่อนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านจะมาสอนเรานะเรื่องไม้ไผ่กับการล็อกไม้ไผ่เนี่ยมาแล้วนะเราเห็นแล้วแม่ชีตะวันและทีมเวิร์คแม่ชีกิ๊บแม่ชีอีกหลายท่านแม่ชีน้องลันล้าล่าเริงมีความสุขเห็นไหมคะพี่ติงคะอะไรตรงไปมันก็ไม่สวยหรอกดูสิคะมันก็ต้องมีนะมีอ้อมอ้อมแต่ว่าเข้าถึงเป้าหมายนี่ไงเมื่อวานนี้คุณแม่เนี่ยมีโอกาสละที่เห็นว่าอ้ออุปนิสัยตามส่งของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันมันจะอยู่ตรงปลูกต้นไม้นี่แหละพวกประมาณตรงเป๊ะต้องเป๊ะเขาขีดเส้นเลยค่ะพี่ติงเขาทำบัญชีเขาขีดเส้นเอ๊ะคุณแม่มาเอ๊ะติงจ๋ามันตรงอย่างนี้เขาบอกเขาเป๊ะเขาเป๊ะที่วันนี้มันสวยใช่ไหมจะนั่งพูดตรงนี้แหละเพื่อให้เขารู้สึกว่าแหมคุณแม่มีสัจจะจะนั่งก้อนนี้จะนั่งก้อนนู้นจะนั่งก้อนนี้อันไหนดีคะตรงไหนก็ได้นันทวันว่าเช่นนั้นค่ะพี่ติงเรามาคุยกันเถอะเราจะมีสติสัมปชัญญะและสมาธิปัญญากันยังไงคุณแม่นั่งนี่ไหมพี่ติ่งจะได้นั่งนั่งไงได้ไหมพี่ติ่งถามพี่ติ่งเชิญตรงนั้นคุณยายก็ยืนตรงนี้นะคะยืนไหมฮะนั่งเปลี่ยนก้อนเหรอคะเปลี่ยนก้อนค่ะพี่ติ่งตรงไหนเขาบอกมาเลยค่ะอยากให้แบบทุกคนรู้ว่าปลูกแล้วคุณแม่แสดงธรรมอ่ะตรงไหนคะโอ้โหเขาให้เราแบบประมาณว่าเราต้องนั่งได้หย่อนก้นได้พี่ขาไม่ได้มีเบาะมานี่สิเนาะขอยืมผ้าเช็ดหน้าใครก่อนได้ปะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณแม่จะมาเดี๋ยวเราจะเอาไปคุยกันในสัตว์โอ้พี่ติงสีแดงก็ได้นะไม่ได้ถัดให้คุณแม่สีขาวคือลูกศิษย์เนี่ยนะคะมีทุกอย่างที่จะให้คุณแม่สามารถที่จะแสดงธรรมตรงไหนก็ได้อ้าวละอ่ะงั้นพี่ติ่งนั่งหรือพี่ติ่งอ่ะตรงนั้นได้ไหมได้พี่ติ่งจะต้องดูว่าใครคุยกับคุณแม่บ้างวันนี้มีแต่คนเข้ามาบอกชอบฟังคุณแม่ให้คติธรรมมากเลยค่ะวันไหนมีปัญหาฟังคุณแม่แล้วรู้สึกใจเย็นลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความสุขของเราที่เราลุกมานี่แอบให้ดูอันนี้เขาเรียกว่ากบแล้วนะกบแล้วเมื่อคืนมันคงดึกด้วยที่มันยังไม่กบแล้วมันตั้งไว้นี่กบแล้วกบแล้วลูกฮะอันนี้ตั้งวะนะฮะยังไม่กบค่ะเหนื่อยก่อนไปพักทีนี้ถ้าคนที่ตรวจงานดุคนตรวจงานดุนี่ทำไมถึงไม่กบไม่มีสติใช่ไหมถึงไม่ทำทุกอย่างเรียบร้อยมันตายเลยค่ะเราวันหลับไปแล้วค่ะเขาเนี่ยจะไม่กบแค่ก้อนเดียวแล้วมันทำให้เราสอนธรรมะได้เก๋ไหมคะเฮ่เฮ่กันเลยค่ะพุทธสาวิกาค่ะถ้าคุณยายดึงนี้ขึ้นมาพูดรับรองเลยค่ะที่ไปชุมตอน2ครึ่งหัวลากกันใหญ่2โมงครึ่งเราก็จะ8โมงครึ่งอะค่ะเราก็จะคุยกันแล้วก็เอาเรื่องเหล่านี้โอ้ยเมื่อวานนี้แค่เรา2คนไปเปิดห้องน้ำทำท่าหย่อนก้นเฮ่กันหมดนะคะคือชีวิตมันต้องมีความสุขมันต้องรื่นรมแล้วมันต้องเป็นความรื่นรมในการมองเห็นการไม่สำเร็จบ้างคนเป็นนักธุรกิจน่ะจะมองแต่ความสำเร็จแล้วคุณไม่ให้โอกาสคนที่เขากำลังเดินทางไม่ได้หรอกลูกมันเป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าสติน่ะมันมีไว้ให้เราเนี่ยเข้มงวดกับตัวเราแต่ผ่อนปลนกับคนรอบข้างค่ะเช้านี้คุณแม่ประกาศเลยนะคะตอนสัก5:00 เฮ้ยฟ้าไม่มาเลยไม่แดงเลยเราก็รอว่าแหมเราจะส่งรูปในขณะที่แม่ชีก็กำลังสวดมนต์อยู่นะคะคุณแม่ก็จะกำลังเจริญภาวนาของคุณแม่แบบมองเนี่ยค่ะใจตัวเองเห็นใจตัวเองพี่ติงคะพี่ติงนั่งได้สูงเจ้าค่ะคุณแม่ไม่เห็นพี่ติงไม่เห็นวันนี้พี่ติงก็แต่งตัวสวยเพราะเขาจะต้องวิดีโอคอลประชุมนะคะใช่ค่ะพี่ติงคะพี่ติงไม่สูงตรงนั้นมันสูงค่ะคุณแม่ค่ะโทเห็นไหมวัฒนธรรมเนาะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยค่ะตอนที่พวกเราทำรายการ Mindfulness Family
าบอกว่าแฟนคลับตัวจริงเราเท่านั้นนะคะที่ตามดูเพราะอะไรคะมันอบอุ่นมันไปของเราเรื่อยเรื่อยมาเรียงหัวล้อหมูปล่อยตดเราก็ขำแต่ถ้าเป็นเด็กคุณยายกำลังทำงานธรรมะถ้าตดเนี่ยบาปนะตายไอ้หมูปล่อยตายไปเลยไม่ใช่ตดเหม็นนะใจเหม็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคำถามมาแล้วเจ้าค่ะคุณแม่อ๋อเหรอถามว่าการดึงจิตให้กลับมาอยู่ในสมาธิไม่ให้เราคิดฟุ้งซ่านทำอย่างไรเจ้าคะต้องมีจิตจดจ่ออยู่กับเครื่องมือที่จะทำให้เราเจริญสติได้วันนี้เราบอกเรื่องสติชอบอันนี้เป็นคำถามที่จะนำให้คุณแม่เข้าสู่การตอบในเรื่องนี้เลยสติเนี่ยเป็นเหมือนดังเกราะเราเดินไปเนี่ยมันเหมือนเป็นพาหนะไร้เสียงแล้วเกราะของพาหนะไร้เสียงเนี่ยเขาเรียกสติฉะนั้นพอเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเนี่ยเหมือนเรามีเกราะของชีวิตมันจะมีอะไรมากระทบมีรถมาปิ้นปิ้นกระทบบ้างมันจะรู้ทันมีสติรู้ทันเป็นความรู้ตัวที่จะทำให้เราเนี่ยรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้อย่างกว้างอ่ะก็เป็นสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นดังเกราะของชีวิตเนี่ยจิตมันก็จะเข้าสู่กำลังของสมาธิสมาธิไม่ใช่ท่านั่งแต่สมาธิคือจิตที่เป็นสมาธิพอมันมีสติอารักขาจิตมันมีอารมณ์มันมีอารมณ์พอมันมีสติรู้ทันอารมณ์มันรู้ทันไหวใจตื่นมันมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมันมีสติสัมปชัญญะปรากฏขึ้นจิตมันก็บริสุทธิ์ทั้งที่มันมีอารมณ์นะลูกทั้งที่มีอารมณ์แต่อารมณ์เป็นแค่เพียงอคันธุกะที่มาแล้วไปเร็วมากเห็นการมาการไปของสภาวธรรมที่เรียกว่าอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเร็วพอกระทบรู้ทันกระเทือนไม่กระแทกอยู่ด้วยอารมณ์เนี่ยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันควรกับการงานจิตที่ควรกับการงานคือจิตที่มันมีดำริชอบเช่นคิดวางแผนมีสำนึกมีสัมปชัญญะคือมันปรารถนาที่จะทำให้ความใช้คำว่าก่อนที่มันจะตั้งใจมั่นเนี่ยมันต้องตัดสินใจก่อนอะใช่ไหมสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังที่จะทำให้เราเนี่ยจดจ่อแบบดำริชอบมีแอคชั่นในฝ่ายสังกัปปะก็คือไม่ตัดสินใจตามความเพลิดเพลินในอารมณ์ไม่ว่าจะเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันไม่เพลินแต่ว่ามันรู้ทันไหวใจตื่นจึงบริสุทธิ์ตั้งมั่นดำริชอบก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญญาเลย อันนี้คือการฝึกเจริญสติไม่ใช่สติแค่เพียงไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติสัก3วันแล้วออกมาก็ยังขี้ช่อเมาเรื่องคนอื่นไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองควรจะเห็นคือการเห็นว่าเอ้ยตอนนี้รำคาญก็มีสติรู้ทันรำคาญรำคาญก็แค่มาแล้วไปรำคาญเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแค่เพียงมีคนมาพูดเมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมากระทบหูเรามันไปรู้สึกที่ใจใจรำคาญมองกลับไปดูใจมีสติเห็นความรำคาญเกิดดับฉับพลันจึงมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นดำริชอบก็คือไม่เข้าไปคล้องแวะเดินทางต่อไปตัดสินใจถูกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เล่าเป็นกระบวนการทีนี้พอมันเข้าไปถึงแบบมันเป็นสติสัมโพชฌงค์เลยแบบก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งอันนั้นเมื่อกี้มันเป็นสติของการมีชีวิตนะคะอยู่กับโลกไม่ตามกระแสไม่ทวนกระแสแต่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเห็นชอบชังไปอนิจจังอันเนี้ยค่ะมันจะเข้าไปสู่เวลาที่เราเห็นกายอยู่กับกิจจิอยู่กับงานเห็นการมุ่งมั่นการทำงานของเราที่เป็นสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันเข้าไปถึงนี้แล้วค่ะมันเห็นความไม่เที่ยงเร็วมากกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันก็ตรงไปเลยพอมันมีสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันเป็นการสืบค้นการทดลองเขาเรียกว่าธรรมวิจยะมันคืองานธรรมวิจัยนั่นแหละ
สำหรับคนเป็นนักทดลองก็ต้องทำงานวิจัยบ่อยๆพอบ่อยๆเข้ามันก็เห็นความร่าเริงคือถ้าเป็นภาษาของทางโลกก็เรียกว่าเห็นสถิติใช่ไหมฮะแต่พุทธเจ้าบอกว่ามันมีการทำงานที่มันไม่ใช่แค่ตรรกะแค่นั้นตรรกะแค่นั้นเช่นมันมีเหตุมันมีผลคนก็ทำตามๆกันมามันมีงานวิจัยที่บอกแล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์เช่นใน 100% ไม่มี 80% เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็วิเคราะห์ว่าอีก 20% มันก็น่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างนี้แต่อันนี้มันไม่ใช่ธรรมวิจัยเนี่ยมันอยู่เหนือกัลยาณสูตรกัลยาณสูตรก็คืออย่าเชื่อตามๆกันอย่าเชื่อเพราะเขาล่ำลือมาอย่าเชื่อเพราะเขาเคยทำอย่างเช่นที่นี่เขาเชื่อว่าฝนตกที่นี่น้อยที่นี่เป็นเงาของฝนเราไม่เชื่อแต่เขาพูดให้เราฟังมันเราต้องเตรียมการว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเลือกต้นไม้ที่มันไม่ต้องใช้น้ำเยอะสิเราฟังเราพิจารณาแล้วเราลงมือทดลองจากนี้ไปใน1ปีนี้เราจะเห็นตรงเนี้ยเป็นงานทดลองของเราและในที่สุดเราจะรู้ไอ้ที่เขาพูดให้เราฟังแล้วเราได้ทดลองแล้วเราเห็นความจริงกี่เปอร์เซ็นต์นี่เราก็เป็นตรรกะแต่เหนือจากนั้นคือปลูกไปบ่นไปมั้ยปลูกไปด่าไปมั้ยปลูกไปทรมานตัวเองมั้ยปลูกไปเอาหน้าไหมปลูกไปแล้วนี่ของฉันไหมจะต้องออกดอกนี่ดอกของฉันแต่ไม่มีค่ะเพราะว่ามันอะไรคะเพราะมันไม่มีกายฉันไงมันไม่มีกายฉันใจฉันไงมันทำแล้วขอบคุณไงขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้ขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำขอบคุณนะที่เราได้เป็นประโยชน์จบเลยงานนี้จบหญ้าก็งดงามไปตามท้องเรื่องฝนตกก็ได้น้ำฝนไม่ตกนี่ก็เป็นชนิดที่มันไม่ต้องคายน้ำเยอะเดี๋ยวมันแล้งๆมันก็ออกดอกเนี่ยค่ะก็เลือกธรรมชาติเลือกการอยู่กับธรรมชาติที่มันลงตัวเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ซื่อบื้อบ้าใบ้นะคนปฏิบัติธรรมอ่ะเขารู้จักธรรมวิจยะเป็นงานทดลองนี่คุณแม่ถือว่านี่เป็นงานที่คุณแม่กำลังเจริญโพชฌงค์เจ็ดเมื่อมีสติโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คุณแม่ก็ต้องมีวิริยะอ่ะวิริยะนี่พูดไปแล้วไงวิริยะอ่ะวิริยะสัมโพชฌงค์คือไม่เพียรทำงานไปตกนรกไปคุณแม่ไม่เคยเห็นว่าคุณแม่จะมาเอาบุญคุณอะไรกับตรงนี้เลยนะแต่รู้สึกขอบคุณจริงๆนะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยแข็งแรงตัวดำบ้างแต่ว่าใจไม่ดำอ่ะแข็งแรงลูกศิษย์ลูกหาที่เห็นคุณแม่ทำงานหนักก็พุ่งตรงมาพร้อมที่จะมาอยู่ด้วยก้าวหน้าไปด้วยกันเห็นไหมปิดประตูนรกไปเลยยิ่งเขาจะขึ้นเมสเซจไปว่า40พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นทุกคนก็อยากตื่นไปกับคุณแม่แหละไม่ทำงานอย่างหลับไหลหลงลืมอยู่ด้วยการเมากับอารมณ์เนี่ยเขาก็เริ่มละกระป๋องกระเป๋าก็จะเป็นแบรนด์ที่จะทำถวาย40พรรษาป้ายเป้ยมาแล้วลูกศิษย์เนี่ยพอมีกตัญญูเนี่ยมันก็มีความขนขวายอ่ะคุณแม่ว่าคนที่ทำงานใกล้ตัวคุณแม่มีเรื่องหนึ่งพี่ติ่งพูดใช่ไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยเราคุยกันใช่ไหมว่าทำไมคนที่นี่เขาทำงานไหนพี่ปุ๋ยมาเสียพี่ติ่งมานั่งตรงนี้เถอะนั่นแหละนั่งตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ยเราคุยกันบนก้อนหินจ้ะคนทำงานที่นี่พอคุณแม่เข้าไปถามเห็นเขาทำงานเหนื่อยมากเลยนะคะเหนื่อยมากจริงๆขนหินไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะพอคุณแม่เดินเข้าไปถามเป็นไงบ้างจ้าเหนื่อยไหมวันนี้จะเสร็จไหมไม่มีว่าโอ้โหคงยังครับมันยากจังเลยครับมีแต่ว่าเสร็จครับได้แค่นี้เดี๋ยวอีก 15% ได้ครับคือทุกคนจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าภาษาธุรกิจคือ yes can do คืออันเนี้ยทางภาษาธุรกิจพยายามจะบอกว่าสอนลูกน้องสอนอะไรตลอดเวลานะคะว่าเฮ้ยวิธีคิดหรือ attitude อยู่เนี่ยมันต้อง yes can do ไม่ใช่ no but ถ้า no but มันไม่ไปไหนแต่ถ้า yes can do อยากได้อะไรขอมาใช่ไหมคะอย่างคุณแม่เดินไปเนี่ยถามพี่สมชายว่าไงอ๋อตรงนี้จะเสร็จแล้วครับแม่เดี๋ยวเคลนยาวมาถ้าคุณแม่บอกป้าตุ๊กคุณแม่ก็จัดการบอกป้าตุ๊กใช่ใช่คือแอตติจูดที่เนี่ยเป็นแอตติจูดที่นักธุรกิจทุกคนควรจะมาดูว่าเราจะปกครองอย่างไรเราจะรักษาลูกน้องเราอย่างไรที่จะให้เขามีทัศนคติแบบนี้แล้วก็มีความสุขไปด้วยกันที่พูดเยอะเนี่ยนะคะตัวเองทำไม่ได้หมดเลยนะคะคุณแม่ตอนเป็นหัวหน้าเนี่ย
ทำไม่ได้เลยคิดอยู่แต่ว่าต้องทำได้สิmake คือว่าทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ make impossible possible ก็จะไปบี้เขาตลอดเวลาอ้าวมันถึงความสำเร็จแต่ไม่มีความสุขอ้าวนักธุรกิจจะตกหล่มนี้เยอะมากค่ะถ้าคุณแม่จะสอนนักธุรกิจนะคะให้เข้ามาดูเลยว่าทำไมทัศนคติของคนทั้งหุบเขาเนี่ยมันเยสแคนดูนักธุรกิจเนี่ยหนึ่งคนละถึงแม้ประสบความสำเร็จแต่ตอนทำงานเนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความสุขลูกน้องก็ไม่มีความสุขเครียดหมดทุกคนอันนี้ก็เพิ่งมาเห็นแล้วเป็นพอมันค้ากับที่เราเคยเจอมาหมดมันก็เลยประทับใจไงฮะว่าจ้ะจ้ะอันเนี้ยคนเขาขนขวายหากันมีคอร์สอะไรต่างๆนะ7 habit นู่นนี่นั่นแต่ก็เหมือนกับไปแล้วก็ฟังก็หูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่แต่นี่เขาไม่ต้องสอนอะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณแม่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างพูดให้เขามีกำลังใจมันได้เยอะกว่าเยอะขอบพระคุณมากค่ะคุณแม่ให้พี่ติ๋งพูดเพราะพี่ติ๋งเนี่ยเป็นคนส่งเมสเซจเนี้ยให้คุณแม่ตอนที่เรากู๊ดไนท์กันเมื่อคืนนี้แต่ตรงเนี้ยล่าเริงล่าเริงไปจนถึงกี่โมงคุณแม่เห็นว่าพายุมันมาแล้วก็ถามว่าฝนตกไหมไม่ตกยังมีเสียงหัวเราะทำงานทางนู้นก็ปืบปับกระสอบคุกปูนหนักนะคะพี่ชมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงหินน่ะหนักกลางวันกลางคืนปืดโอ้โหพี่ชมแบบไม่เข้าใจว่าพี่ชมทำงานทุกวันแล้วตื่นเช้ามาทำงานต่ออยู่ดึกได้อย่างไรนะคะคุณแม่นอกจากต้องมีศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อจ้ะจริงๆค่ะคุณแม่แบบขนาดเมื่อวานเด็กที่มาด้วยเราก็กลัวเขาเหนื่อยใช่แม่บ้านจ้ะจินเอ้ยคล้ายๆว่าเปิดทางแล้วนะถ้าเขาเหนื่อยค่ะพี่ติ่งอ่ะไปหาพี่ติ่งก่อนนะพอบอกจินเอ้ยเงยหน้ามาทำไมคะพี่ติ่งเอาอะไรเปล่าบอกไม่มีเหนื่อยไหมไม่เป็นไรค่ะจินทำต่อจินเอ้ย3ทีจินยังทำต่อแล้วจ้ะเอ้าพี่หนังน้องหนังลงมาเลยหนังกับเนยเขานอนจินกับหนังเขานอนด้วยกันเราก็เห็นหลานขึ้นไปแป๊บเดียวเอาอะไรมาถุงมือหรืออะไรแล้วก็แอบดูนะคุณยายก็แม่คุณแม่ก็ยังยืนดูอยู่สักครึ่งชั่วโมงหนูนอนไปแล้วหนูเหนื่อยไม่ยืนดูเดินจงกรมให้หลานมันแต่มีความรู้สึกว่าพี่การเลี้ยงคนด้วยหัวใจเนี่ยมันเหนืออำนาจของเงินแต่มันต้องเลี้ยงด้วยสตินี่ไงสติมันทำให้เราบริหารตัวเองได้เราเข้มงวดกับตัวเองมีสติเป็นกุญแจที่จะไขเข้าไปแล้วเรามีเกาะของชีวิตของเราเนี่ยที่มันรู้ทันไหวใจตื่นไม่ทำเรามีเป้าหมายแต่เรารู้ว่าเราจะเข้าถึงเป้าหมายอย่างมีความสุขสติเนี่ยมันคือความสุขนั่นแหละที่จะยอมรับสิ่งนั้นแต่ไม่ยอมจำนนเห็นไหมล่ะเขารู้แล้วเขาบริหารแล้วอีตรงที่เรานั่งกันเนี่ยเขาเสร็จแต่เขาเลือกที่จะทำงานกลางคืนคุณแม่เลยว่าทำตอนนี้ไม่ร้อนค่ะคุณยืดหยุ่นกับการให้เขาทำงานโดยตัดสินใจเองไหมล่ะถ้าคุณบอกว่าคุณมีออฟฟิศไทม์เท่านี้แต่คุณบอกว่าคุณมีชีวิตตลอดชีวิตของคุณคุณบริหารจัดการของคุณเข้าเป้าทำงานอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานคุณมีความสุขในทุกการเคลื่อนไหวอย่างมีสติเขาเสร็จอยู่ในทุกต้นที่เขาปลูกนะคะพี่ติงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาตัวเขาเองนะคะโอเคเขากตัญญูคุณแม่คุณแม่เชื่อว่าคนที่เราเห็นเขาว่าครับอย่างนี้ครับแก้อย่างนี้ครับเขามีความกตัญญูต่อคุณแม่เขามีความรักในคุณแม่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคุณแม่เช่นไหมเช่นโหคุณแม่มีสัจจะอ่ะเป็นมะเร็งแล้วไม่บ่นเลยไม่พูดเลยไม่บอกใครเลยทั้งปีว่าตัวเองเป็นมะเร็งจึงเข้าใจไงว่าทำไมพี่ตั้วเขาไม่บอกอ่ะคุณแม่ไม่บอกใครเลยไม่มีใครรู้สมชายไม่รู้เลยแต่เขาเห็นคุณแม่ผอมลงและเขียวละทุกคนแบบนันทวันนี่ไม่รู้นะคะทุกคนตบไฟเอ๊ะทำไมไฟส่องเข้ามาคุณแม่ตบไฟอาจารย์โจบอกตบยังไงมันก็เขียวอ่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนชักเริ่มไปซุบซิบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่จนคุณแม่ก็เห็นว่าเรามีทางออกแล้วมันเริ่มหยุดไหลแล้วไม่กระจายออกไปที่อื่นมันเคลียร์ในระดับตุลาคมคุณแม่พบตัวเองเป็นมะเร็งตอนเมษาปลายเมษาเลยจำได้เมษาพฤษภาเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยมารู้เอาตุลาแล้วพอมารู้ตอนที่ตุลาเนี่ยมันนอนแอคทีฟแล้วนะแล้วมันก็เริ่มมีคนเห็นคุณแม่เนี่ยเปลี่ยนไปไงมันเหมือนมันเปลี่ยนไปคือมันซูบลงอะมะเร็งอะอาหารการกินต้องปรับหมดพักยังไงใช้ชีวิตยังไงไม่ประชุมหลัง2 ทุ่มต้องไม่ทำงานนะต้องมีสัจจะปรากฏว่าพอตุลาคมเนี่ยบอกคือมันก็มีคนอยากรู้อะเพราะมันชักลือกันแล้วว่าคุณแม่จะตายเสถียรจะอยู่ยังไงมีอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าเสถียรจะอยู่ยังไงถ้าคุณแม่ตายคนเริ่มมองว่าเอ๊ะจะทำบุญกับเสถียรดีไหมเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ตายแล้วใครก็เอาไม่รอดไปถึงขนาดนี้เลยนะคนปรุงแต่งเนี่ยจนคุณแม่ก็เลยต้องบอกว่าเอ้ยทำเรื่องอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่านี่เป็นเวิร์กช็อปของคุณแม่ที่ทำให้ก็จะทำในเดือนตุลาคมก็แถลงข่าวอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าไม่ใช่แถลงข่าวเป็นมะเร็งนะแต่ปรากฏว่ามันแพร่พรายออกไปนักข่าวเยอะมากเลยมาไม่ได้ถามเรื่องอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าถามว่าคุณแม่เป็นมะเร็งใช่ไหมคุณแม่ก็ต้องตอบว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่เป็นคนป่วยแล้วมันนอนแอคทีฟด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างนี้คุณแม่ทำหุบเขาเพื่อให้คนไม่เป็นมะเร็งนะพี่ติ่งเพราะคุณแม่มีสัจจะคุณแม่บอกว่าเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่สิ่งที่เป็นต้องเป็นประโยชน์คุณเสถียรได้ยินเมสเซจนี้จากคนอื่นเสียใจว่าทำไมคุณแม่ไม่บอกคือคนรักกันทำไมไม่บอกทำไมต้องให้ไปรู้กับคนอื่นซึ่งเราก็ไม่อยากให้คุณเสถียรกังวลใจนี่ไงมันเหมือนพี่ตัวไอ้ลูกไอ้หนุนไอ้หนุนกันหนังมันโกรธอยู่เนี่ยไอ้ที่เราไม่บอกว่าเราป่วยเพราะเราไม่อยากให้คนที่รักเรากังวลใจแต่แล้วเราก็บอกว่านี่ไงกำลังบอกว่าหายแล้วไม่ต้องห่วงหูคุณเสถียรมาเลยนะคะพอรู้ปุ๊บมาเลยส่งดอกไม้สู้ทุกอย่างเพราะว่าเขาก็สมาร์ทในเรื่องนี้อยู่แล้วเราถึงต้องเอาต้นไม้ของเขามาให้ได้นี่ไงครับมันไม่ใช่เรื่องอยู่หรือหรอกมันคือการแคร์กันอย่างที่สุดในที่สุดเลยเราก็พบว่าคุณเสถียรเนี่ยแบบเหมือนมีคนมากระซิบบอกร้องไห้เลยนะเขาไม่ใช่ผู้ชายที่จะมานั่งร้องไห้อะเขาก็ถามคุณแม่ว่าคุณแล้วมันเจ็บไหมอะคุณแล้วผู้ชายอยู่จะ90คุณมันเจ็บไหมแล้วทำไมมันอดทนขนาดนี้มันขนาดนี้เชียวหรอแล้วเขาก็จะกังวลอยู่ว่าทำไมถึงไม่รู้จนในที่สุดเลยเนี่ยก็มาเห็นคือจริงๆเนี่ยคุณเสถียรน่ะตอนช่วงเมษาเนี่ย25เมษาเนี่ยคุณเสถียรเป็นวันเกิดก็มาอธิษฐานจิตที่ถ้ำซึ่งตอนนั้นน่ะคุณแม่ผอมลงมากเลยก็โอ้ดีจังเลยคุณผอมลงอันนี้เล่าเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยดีจังเลยคุณผอมลงผอมแล้วไม่อ้วนแล้วเนี่ยคุณเสถียรก็จะไม่อยากให้อ้วนเออเราก็บอกว่าจ้ะแล้วก็มองตาไอ้จอยมารู้คนเดียวนะบริวารนี่จอยรู้กับป้าตุ่มรู้เท่านั้นป้าตุ่มเนี่ยต้องรู้เพราะจะต้องแบบต้องรู้อ่ะเป็นผู้ที่ต้องรู้ว่าจะจัดการยังไงส่วนจอยเนี่ยเป็นคนที่แบบได้รับโอกาสเพราะเขาเป็นคนที่รู้ว่าคุณแม่ทำงานหนักเขาจะต้องกรองคนเข้าปรากฏว่าเราสบตากันแล้วเราก็นะยังนึกได้เลยว่าคุณเสถียรเนี่ยไม่รู้เลยว่าคุณแม่ป่วยเพราะขณะนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยเมษานะที่คุณแม่รู้ว่าสงกรานต์อ่ะคุณแม่มันเจ็บจนต้องไปหาหมอเองอ่ะแล้วคุณเสถียรก็ชื่นชมกับการผอมของเราซึ่งก็เป็นความสุขจนกระทั่งตุลาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยทำงานจน5เดือนมันเคลียร์ก็บอกได้แหละตุลาแต่ความเสียใจของคนที่รักเราเนี่ย
มันก็ถอนยากจนในที่สุดคุณเสถียรก็คืนลมหายใจซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็วิ่งทำงานด้วยดูแลด้วยและในที่สุดเราก็เห็นว่าลมหายใจสุดท้ายของคนที่รู้ว่าเมสเซจสุดท้ายที่จับมือกันแล้วก็พูดว่าคุณจำไว้อย่างเดียวคุณจำนะคุณจำไว้อย่างเดียวเลยว่าเราทำกุศลทุกวันนะเราว่าทำกุศลกันทุกวันคุณจำได้ไหมตั้งแต่วันที่บวชว่ามันเป็นกุศลนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญกุศลอย่างมีสติในทุกวันนะลมหายใจสุดท้ายของเรามันก็ต้องอยู่ในกุศลและนั่นแหละถึงได้เห็นน้ำตาติ๊กหนึ่งแล้วก็จับมือลากันว่าอยู่ที่ไหนก็ตามให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำกุศลอยู่นี่ไงคะเพียรชอบเพียรที่จะละอกุศลไปเลยและทำกุศลเท่านั้นมันจะมีปัญหาการทำงานบ้างเราก็ทำกุศลอยู่เราต้องแก้ปัญหามันก็แก้ปัญหาอย่างเป็นกุศลไม่ใช่คนมีกุศลมันจะไม่แก้ปัญหานั้นสติมันเป็นกุศลสติเป็นอริยทรัพย์เป็นกุศลเจริญกุศลไว้ในทุกลมหายใจเข้าออกจะอยู่จะตายจะบอกจะไม่บอกโลกนี้มันไม่มีความลับหรอกพี่ติ๋งฉะนั้นนักธุรกิจจะต้องบริหารจิตตัวเองด้วยที่ตรงเนี้ยมันเป็นหลุมดําของนักธุรกิจเพราะเรามุ่งเป้าไปในเรื่องของอะไรเศรษฐกิจราคาเป้าหมายที่มันเป็นราคาแต่พวกเราเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วเราบริหารสิ่งที่เป็นราคาได้นี่ก็ราคานะนี่ใช่ราคานะที่สร้างอยู่เนี่ยก้อนหินอยู่นั่งอยู่เนี่ยแม้มันจะก้อนละ20บาทแต่มันคือความรักของเราที่ปล่อยให้เงินของเราออกไปสู่ผู้คนในช่วงโควิด15บาทมาเป็น8บาทเขาปลูกแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันมาอยู่ที่นี่มันทำให้เราได้บรรลุธรรมด้วยมันมากกว่า8บาทมันคือมรรคมีองค์8ก็พูดแล้วว่าอีนี่คือต้นไม้มรรคมีองค์8มันอยู่ที่เราตีคุณค่าของชีวิตเราอย่างไรมันสติเนี่ยมันเป็นอย่างไรเล่ามันทำให้เราเห็นคุณค่าว่าความรู้สึกมันก็ไม่เที่ยงขอโทษนะจิตก็ไม่เที่ยงความรู้สึกเนี่ยคือจิตตสังขารคือมันปรุงแต่งจิตมันมีกายไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงเห็นไหมเห็นสภาวะธรรมใดเกิดดับฉับพลันไหมเมื่อกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงถ้าเห็นว่าเนี่ยในสี่โหมดเนี่ยคือกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาธรรมานุปัสสนาภาวนาถ้าเราทำเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยสมบูรณ์ได้เพราะเรามีอานาปานสติสมบูรณ์มีลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติเมื่อทำอานาปานสติสมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์พชฌงค์7สมบูรณ์นี่ไงพอมีวิริยะสัมโพชฌงค์มันมีปิติเลยพี่ติ๋งเขาทำงานอยู่ด้วยปิติที่เนี่ยคนที่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยเอาถูกเอาผิดเขาอยู่ด้วยความสุขเพราะเขามีกตัญญูเขามีปิติสัมโพชฌงค์แล้วก็ทำให้ปิติสัมโพชฌงค์ของเขาเนี่ยออกมาเป็นแอคชั่นนี่ไงหินหนักใจไม่หนักต้นไม้ 3,000 ทองก้อนซื้อมาตอนแรกคุณแม่บอกทองก้อนคนของแม่เหนื่อยแล้วนะตะวันเนี่ยมันทำงานทั้งกลางวันกลางคืนแล้วนะตะวันเนี่ยทองก้อนเขาก็บอกว่าแม่ควรจะออกมาแล้วคุณแม่ควรจะเห็นอะไรบ้างแม่ทำอะไรให้คนอื่นเยอะแล้วคนอื่นควรจะต้องทำอะไรให้แม่บ้างมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแม่ก็พูดถึงได้อนุญาตให้ไปเอามาไงเขาก็ถึงไปทำของเขามาเนี่ยแหละขอบใจนะจ๊ะลูกช้างสุดท้ายเลยก็คือตรงเนี้ยจะเป็นที่จดจำพี่ติ่งนั่งคุณแม่นั่งพี่ติ่งปลูกคุณแม่รดน้ำกตัญญูไหมคะขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่รักแม่โดยมีแอคชั่นกตัญญูแล้วเห็นว่าปิติในงานเนี่ยเราก็ต้องทำให้สงบระงับเราอย่าฟูไปเรามีปิติสัมโพชฌงค์ในลมหายใจนี้ทำให้มันปัสสัทธิสงบระงับในลมหายใจนี้มันจะเหลือแต่พลังงานที่มันเพียวมากเราเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เข้าไปถึงคำตอบเลยดูนะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี่การทดลองสืบค้นเฟ้นธรรมเลยลูกแล้วมีอะไรวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรชอบไม่ทำงานไปด่าไปตกนรกไปมีปิติเป็นรางวัลและปิติสัมโพชฌงค์
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อย่าหลงตัวทำให้สงบระงับในลมหายใจนี้ไม่มีชั้นไม่มีกายชั้นไม่มีของชั้นละสมาธิสัมโพชฌงค์และสุดท้ายคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์เราเรียกโพชฌงค์7ทำไปเลยค่ะใครจะเย่จะโนโอเคหรือไม่เราเห็นเลยว่าลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้พอมันได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยค่ะมันคือการเจริญอานาปานสติสมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์โพชฌงค์7สมบูรณ์นี่คือองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ในแต่ละเรื่องเลยนี่หมายความว่าพรรษานี้ทำงานอย่างนี้กันดีไหมลูกสติชอบเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะคือสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เมื่อไหร่โพชฌงค์7และนิพพานคือเป้าของเราเราต้องสงบเย็นในงานนี่ไงเดี๋ยวน้ำก็มาแล้วเดี๋ยวสถูปบนวันนี้เขาเริ่มแล้วนะคะใครอยากเย็บสถูปเมื่อคืนนี้คุณแม่เอาสถูปที่เป็นยอดที่เรายกลงที่เป็นสีทองนะก็ถือว่าเป็นทองคำที่ถวายพระเจ้ามอบให้พี่ติ่งเพราะพี่ติ่งอยู่ในสถูปะในวันที่ล้มแต่ใจไม่ล้มจำได้คำสอนมันแรงมากนะวันนั้นน่ะมันเสียใจนะมันตกใจด้วยนะมันล้มเหมือนชีวิตเราอ่ะมันต้องมีอย่างเงี้ยแหละพายุมันต้องเข้ามามันต้องเจอแต่จำไว้วันนั้นยอดฉัตรไม่ล้มเห็นปะใจของเราไม่ล้มพี่ติ่งควรได้สิ่งนั้นเพราะพี่ติ่งได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เห็นว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นแล้วค่ะวันนี้1 2 3เราจะเห็นเดี๋ยวยอดฉัตรจะขึ้นก่อนค่ะและส่วนวันที่เราจะบวชพุทธสาวิกาคุณแม่ว่าผู้หญิงที่มีสติอ่ะเป็นผู้หญิงที่สังคมพึ่งได้เราถึงได้บวชกันเนี่ยบวชเนี่ยตอนเนี้ย64คนเริ่มเข้ากันแล้วนะลูกคุณแม่ส่งเสียงเข้าไปตอนนี้เขาเริ่มเข้าไปเก็บตัวกันที่เสถียร1แล้วก็มาที่นี่บ้างพวกมาจากเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เร่งกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะเดินแล้วค่ะไปดูห้องน้ําแล้วก็ไปดูเลยว่าเขาจะสามารถทําจากนี้ไป10วันเนี่ยเราสามารถมีอาคารที่จะให้นักบวชอยู่หรือไม่และถ้าไม่เสร็จทันเสร็จทุกขณะจิตแปลว่าแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาอย่างไรพร้อมเดินหรือยังคะมีอีกหนึ่งคำถามเอาได้จ้ะลูกอันนี้จากผู้ชายค่ะเขาทิ้งผมไปแล้วแต่ผมลืมเขาไม่ได้ทำอย่างไรดีครับเราคงลืมไม่ได้เพราะว่าสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยสัญญานะคะคือลืมไม่ได้เนี่ยคือสัญญามันมาแต่ว่าระลึกถึงสิ่งนั้นอย่างเป็นกุศลได้ตอบแล้วนะคือเราลืมไม่ได้หรอกพี่ติ๋งเราลืมสิ่งที่เรารักไม่ได้หรอกอยากให้ไปดูพี่ติ๋งถอนหายใจนะเราลืมสิ่งที่เรารักไม่ได้แม้สิ่งที่รักจะจากเป็นหรือจากตายแต่เราระลึกถึงสิ่งที่รักอย่างเป็นกุศลได้พี่ติ๋งเข้าใจมั้ยจะพยายามทําเจ้าค่ะหาความดีที่นึกถึงแล้วใจมันเป็นกุศลแม้กระทั่งการจากพรากดูตัวอย่างเช่นเขาไปแล้วเขาไปมีคนอื่นก็ได้หรือเขาจะไปอะไรก็ได้แต่การที่เขาได้ให้เราอยู่อย่างคนที่เป็นกุศลในปัจจุบันนี้มันเป็นบุญคุณไหมกับเราต้องจมอยู่กับสิ่งที่มันทุรนทุรายอยู่ทุกครั้งเราไม่รู้ว่าจะอารมณ์ไหนเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเช้านี้ฉันจะเกิดมาฉันจะเจออารมณ์ไหนฉันก็อยากมีความสุขแล้วทำไมฉันต้องมาแบกอะไรอย่างนี้ฉันก็เริ่มหนีแต่วันนี้เราไม่ต้องหนีแล้วอยู่กับความจริงการจากพรากไม่เป็นทุกข์เพราะเรายังมีกุศลอยู่นี่คือความเข้มแข็งไหมล่ะนี่ไงแล้วนี่ไงคือยอดที่มันไม่ได้ล้มลงไปด้วยเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ตอบด้วยนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันไม่มีใครไม่เคยเจอความสมบูรณ์ 100% หรอกทุกคนเจอความจากพรากหมดแต่ใครจะอยู่กับความจากพรากอย่างเป็นกุศลคุณแม่อยู่กับความจากพรากอย่างเป็นกุศลคุณจํานะเราทํากุศลกันทุกวันเลยเสถียรธรรมสถานคือที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงนี่คือมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกนะนี่ไงแล้วยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังทำไปไม่ทำงานแบบตายทั้งเป็น
ความรักมันถูกกระจายออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราเรียกว่ามันเป็นความรักที่เป็นเมตตาที่เป็นอัปปมัญญาไม่มีเงื่อนไขเธอจะน่ารักเธอไม่น่ารักเธอจะถูกเธอจะผิดเธอจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเธอจะโง่เธอจะฉลาดความรักไม่มีเงื่อนไขคือเมตตาเป็นอัปปมัญญานี่ไม่ล่ะนี่คือจิตที่ถูกพัฒนาแล้วอย่างมีสติคือเกาะเป้าหมายคือพ้นทุกข์มีหิริและโอตตัปปะในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปไม่ซ้ำเติมกันมีความละอายเกรงกลัวในการที่จะมีอคติเพ่งโทษเห็นไหมเราจะไม่พูดถึงคนอื่นที่ไม่ดีเข้าไปแล้วจะไม่มีเสียงนินทาจากเรามีแต่คำขอบคุณในใจว่าเราจะเติบโตขึ้นเราจะเติบโตขึ้นชัดเจนมากเลยพี่ติ่งเรื่องเหล่านี้พระคุณแม่ก็มีชีวิตเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยนะเมื่อเรามีเกาะของรถเรามีความเพียรเป็นดังวงล้อเรามีปทุนหิริและโอตตัปปะมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางกับเราอย่างเงี้ยมากมายเลยคือโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์มากมายบนเส้นทางนี้พระบรมศาสดาทรงชี้ทางแต่เราต้องเดินเองนะเป้าหมายคือนิพพานพระองค์รับสั่งว่าถ้าพระองค์ทำได้ใครก็ทำได้จะทำไหมทำไหมคะที่รักสาธุปะตรวจงานเถอะขอบใจทุกคนนะคะที่กตัญญูกับคุณยายดูสิคุณยายใช้ตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่าก็ชอบนั่งนะคราวหน้านะคะล้างหินไว้ด้วยนะคะ ไม่ได้บอกว่าทำไมเธอไม่ล้างล้างด้วยลูกเพราะมันเห็นจริงๆโอ้โหสวยงามเออไม่วันนี้มันดีด้วยมันไม่มีแดดอะไม่งั้นก็นั่งไม่ได้นะนั่งไม่ได้นะลูกเอาขอตรงเนี้ยแบบชนิดรับพี่ติ่งด้วยจ้ะขอชนิดตรงเนี้ยแบบคนมาแล้วแบบเออมันเห็นความเติบโตคุณแม่ยังนึกเลยว่าเนี่ยนะตรงเนี้ยนะคนเดินจงกรมเนี่ยแล้วทักษิณาวัดนะพี่ติ่งดูสิเนี่ยเนาะมันเหมือนยอดหญ้ามันอยู่เหนือหัวเราอยู่ในหุบเขานะลูกมาตรงนี้นันทวันมาตรงนี้นันทวันลองดูเส้นทางเราอวดเส้นทางเดินจงกรมก่อนถ้าอากาศเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าช่วงวันที่พระจันทร์เต็มดวงมีพระอาทิตย์พระจันทร์ทรงกรดเมื่อวันพระที่แล้วคุณยายก็เชื่อว่าทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์จะทรงกรดในวันที่เรายกสถูปะเนี่ยเดินมาเลยค่ะเราเริ่มแอดเวนเจอร์แล้วไอหินที่เราดูมันใหญ่ๆเนี่ยนะลูกพอเราเอาต้นหญ้าเข้าไปเห็นไหมทองก้อนเขาบอกว่าแม่ครับผมอยากให้มันมีก้อนหินแล้วเวลาที่ลมพัดอีตรงเนี้ยมันไหวแล้วแม่ก็ปฏิบัติพรรษาเนี่ยเขาพูดนั่นๆๆดูสิมันก็จะเห็นเป็นอย่างที่พี่ติ่งบอกว่าไอโซวอลมันจะอยู่เหนือไอทุ่งหญ้าใช่ไหมเหมือนไอโซวอลอยู่บนเมฆคือเราก็นึกถึงกับคนอื่นตลอดนะเราก็จะเอาที่ไปปลูกถั่วปลูกงาปลูกเผือกเขาบอกเดี๋ยวผมทำให้ปลูกมาเลยข้างหลังปลูกถั่วลิสงปะโทรศัพท์ข้างหน้าก็จะปลูกต้นไม้ก็จะปลูกข้าวนะปลูกข้าวในนี่นะในเขาเรียกอะไรนะคลองไส้ไก่นะปลูกเปลือกข้าวปลูกข้าวค่ะปลูกข้าวทั้งปีด้วยค่ะพี่ติ่งเอ้ยเมื่อกี้นี่พลาดใช่ไหมคะปลูกทั้งปีด้วยตรงเนี้ยจะไม่ใช่เป็นก้อนหินมันจะเป็นการปลูกข้าวทั้งปีแล้วก็เดี๋ยวตรวจงานสะใจดีเขาหน่อยเมื่อวานนี้เราก็เดินตรงนี้ไงพี่ติ่งจำได้ไหมที่เขาเสร็จแล้วถ้าวันนี้เขาแห้งดีคุณแม่ว่าเขาคงดึงน้ำแล้วล่ะไม่เป็นไรน้ำไม่เป็นไรลูกค่อยๆดึงขึ้นมันจัดการแก้ปัญหาได้อยู่แล้วลูกนี่ไงเมื่อวานนี้ที่เรามาเราเฉง้อดูนิดนึงเนี่ยแหละโอ้โหเนาะก็นี่ก็ครบแล้วนะแต่เดี๋ยววันนี้พอเกี่ยวมาตรงไหนอีกหลุมนึงอะลูกอ๋อบริเวณด้านโน้นเนี่ยดูสิคะทำกันเมื่อคืนนี้นี่ยังกินปูนอยู่เลยพอน้ำมันลงพี่ถึงมันจะซึมน้อยๆซึมแบบน้ำซึมกระสอบอะน้อยๆมันก็ต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่ต้องมีน้ำหยดละนี่เขาเอาน้ำหยดออกหมดน้ำหยดออกหมดค่ะมันก็ซึมไปมันก็เป็นระบบธรรมชาติแล้วก็มีคลองไส้ไก่ก็ปลูกข้าวไปฝังเผือกฝังอาหารการกินอะลงไปไปต่อนะคะแอดเวนเจอร์กันเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าเผื่อว่ามีอีกหนูต้องเตรียมไว้เลยนะม้วนหนึ่งต้องไปอยู่ทางฝั่งไอโซวอลพอปลูกกระเบื้องวันนี้เขาเริ่มปลูกกระเบื้องใช่ไหมคะฝนตกปุ๊บเดินนี่เลยเข้าห้องน้ำได้เดินบนกระสอบนั่นแหละ
เราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเรามีอะไรสิ่งนั้นปูเดินคุณแม่ว่าเช็ดดินไปด้วยและไอ้กระสอบที่ถูกน้ำเนี่ยก็เอามาทำอีกบ่อหนึ่งโอเคไหมปุ๋มเราใช้เงินน้อยสุดนะคะคุณแม่ขอบอกแต่ว่าประโยชน์สูงสุดเมื่อวานนี้มีคนมาขอตัดหญ้าเอาไปให้เนี่ยมาตัดปื้ดๆเนี่ยค่ะเอาไปให้งัวเรามีหญ้าให้งัวแล้วมาขอเราไม่ต้องตัดเองเราไม่ต้องตัดเขามาขอเองเขาเนี่ยปื้ดๆๆๆเนี่ยค่ะถ้าไม่ตัดมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นหญ้าที่เราปลูกไว้จะให้พี่ควายเรายังไม่มาเนี่ยค่ะเขาก็เลยมาตัดปื้ดก็แบ่งปันฮะแบ่งปันค่ะเห็นหรือยังคะว่าการแบ่งปันมันทำให้เกิดอะไรคะมันเกิดความสุขความสุขต้องซื้อไหมคะไม่ความสุขเมื่อแบ่งปันนี่แหละยั่งยืนปุ้มจ๋าเก็บอันนี้ด้วยบอกหลานๆเวลาที่เราเห็นคลองไส้ไก่ที่มันส่งตรงไปเนี่ยเรามองเลยเนี่ยเนี่ยคลองไส้ไก่เนี่ยพาเข้ามาตรวจดูบ้างเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเหยี่ยวพวกเหยี่ยวนะคะเราช่วยกันเก็บนี่สักเอารถเข้ามาเก็บปะไม้เนี่ยเอาไปใช้ได้เนี่ยค่ะเนี่ยราคาที่เขาจะปลูกข้าวเนี่ยไอ้คลองเนี่ยค่ะน้ำมันจะไหลซึมมาจากที่เราทำแล้วลอดมาค่ะเห็นยังเนี่ยค่ะงั้นตรงเนี้ยมันก็จะซึมเนี่ยหญ้าที่เขานี่เขายังไม่ตัดใช่ไหมไอ้ที่ตัดแล้วก็แบ่งกันไปอีตรงเนี้ยเราจะปลูกข้าวก็เป็นข้าวปลูกทั้งปีเกี่ยวแล้วก็กินเกี่ยวแล้วก็กินอันนี้ก็ต้องกลุ่มทองก้อนแบบทำข้าวแบบไล่อย่างในทองก้อนเนี่ยค่ะนี่มานี่ตอนนี้ค่ะคุณแม่วันนี้เด็กๆปะปากยอไปโรงเรียนวันแรกเนาะได้ยินเสียงชาวบ้านคุณแม่อยากให้เห็นว่าเราเดินเนี่ยขนาดเนี่ยฝนไม่ตกเนี่ยดินยังยุบยุบมีความซึมของน้ำเลยเพราะว่าตอนที่มันมีฝนมันไหลผ่านตรงนี้น้ำมันก็ซึมมันเป็นฟองน้ำพี่ติ๋งเห็นไหมล่ะเนี่ยมันไหลซะแทนที่เราจะมาใช้ระบบน้ำที่มันอาจจะต้องใช้เครื่องมือดึงน้ำผ่านท่อไม่ต้องก็ทำรางน้ำไปเลยนี่ก็เป็นศาสตร์ของพระราชาที่เราก็ใช้กันอยู่แต่ว่าของเราเนี่ยมันทั้งหุบเขาเลยไงมันไม่ใช่โคกหนองนาไร่สองไร่อันนี้มันคือร้อยไร่นะเนี่ยมาดูนี่จะเล่าให้ฟังว่าเห็นต้นไม้ตรงนี้เขียวไหมล่ะก็น้ำมันมาไงพึ่งเหรอพี่ติงเห็นพึ่งแล้วพึ่งค่ะนี่ป้าว้ายถึงว่าโอ้โหนี่มันพึ่งมานะคะครั้งที่แล้วไม่เห็นเลยนะคะคุณแม่ไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยไม่มีเนาะระวังยังไม่มีใครเห็นใช่ไหมเนี่ยพี่ติงเห็นก่อนที่หลังเอาพี่ติงไปสำรวจป่าเลยเพราะว่าใหญ่สุดอยู่นู่นใหญ่อยู่นู่นเอาเดี๋ยวเราต้องกลับไปดูใหญ่ขึ้นไหมคะใหญ่เลยเหรออันนั้นอย่างกับบ้านเลยนะอย่างก็น่าจะเดี๋ยวเหรอนี่เนี่ยแล้วเขาก็มาเนี่ยต้นไม้ตรงนี้ค่ะที่มันเขียวเพราะว่ามันมีน้ำลงมาตามทางนี่ไงตรวจงานนี่ไงพี่ติ๋งนี่ไงเนี่ยพึ่งนี่ดูสิคะน้ำไหมคะนันทวานมานี่หรอกตรงนี้หรอกเนี่ยพอน้ำมาแล้วน้ำไปไหนพี่ติ๋งมันก็ไปที่ต้นไม้มันเขียวกว่าตรงอื่นเห็นปะฮิวมาสทั้งหมดของภูเขามันมาอยู่ตรงนี้มีผีเสื้อแน่นอนอยู่แล้วโถที่นี่เขาดูผีเสื้อกันไม่ใช่เหรอลูกมาเรามาตรวจงานนี่อันนี้ปล่อยให้เขาไปเลยอันนี้เขาจะโตของเขาเองนี่เราไม่ต้องซื้อมาปลูกละคือต้นอะไรจ๊ะปีบเนี่ยค่ะอันนี้จะขึ้นต่อไปนี้เราไม่ต้องซื้อต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้ขึ้นเองปีบคราวนี้เราก็เดินต่อมาอันนี้เรายังต้องเอาต้นไม้ใหญ่มาลงก่อนเพราะเราต้องการความชุ่มชื้นเห็นเขาบอกว่าปั๊มน้ำกำลังหาทางที่จะดื่มน้ำไม่เป็นไรน้ำมาอยู่ที่ต่ำเราก็ต้องดึงมันขึ้นไปที่สูงมันสำเร็จอยู่แล้วล่ะลูกคุณแม่ก็ถามว่าถ้ามันเอาน้ำขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะไหลลงมาทองก้อนก็บอกมันเป็นเช่นนั้นแม่เราก็ต้องเชื่อมั่นกันเนี่ยค่ะเนี่ยถ้ามันไม่มีต้นไม้มันจะแห้งอย่างนี้พี่ติ๋งเห็นป่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปลูกต้นไม้ในขณะที่เราทำคลองไส้ไก่มานี่เลยลงนี่เลยมาช่วยกันตรวจ
ให้กำลังใจกลุ่มดึงน้ำขึ้นชิกึงชิกนี่พอตามันไปอยู่ไอ้ที่สวยไหมเนาะสวยค่ะเขียวแต่แล้วตอนนี้มันมีผีเสื้อสิปุ๋มดูยอดเราก็รู้อ่ะมันถูกกินน่ะปล่อยมันกินไปเลยมันไปเป็นผีเสื้อเราต้นไม้เราแข็งแรงแล้วเออแต่ผีเสื้อไม่กินต้นหางนกยูงเนาะนี่หางนกยูงทั้งกลุ่มเลยตรงเนี้ยกลับกลายเป็นว่าหางนกยูงเนี่ยเป็นปอดแมลงอ่ะอันนี้ถูกกินหมดนี่ดูสิอะไรคะขี้เหล็กกินไปละปลูกให้เขากินไปเลยให้ผีเสื้อมันเติบโตอ่ะมาดูอันนั้นสูงค่ะนี่เมื่อวานนี้เราเดินตรงไหนพี่สูงไหมคะสูงนะคะถ้าเรานี้เราจะต้องอีกสองนะแล้วอันนี้เราอันเดียวนะใช่นี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 ่ฮะจ้ะนี่ไงแล้วน้ำมันก็ตกมาที่นี่ไงและเนี้ยมันก็ตกตะกอนไปนะพอตกตะกอนไปเดี๋ยวตรงนู้นก็สูงขึ้นมาแล้วถมอีกหน่อยมาเนี่ยแหละวันนี้เขาจะต้องพี่ติ่งสูบน้ำจากตรงนี้แล้วก็กบสามารถที่จะดึงน้ำจากตรงนี้ขึ้นไปบนน้ำตกของเราเขาเปลี่ยนปั๊มแล้วเขาต้องทำให้มันใหญ่ขึ้นมั้งอันนี้ต้องยกให้ทองก้อนเขาแหละเขาทำได้เนี่ยค่ะหินพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาเด็กๆแอดเวนเจอร์กันใครอยากได้เอากลับบ้านให้ไปเป็นที่ระลึกหินที่คุณแม่สอนเรื่องอนิจจังอันนี้ใช่ไหมล่ะนี่ไงเดี๋ยวกลุ่มเดี๋ยวกลุ่มของไฟกับนี่คงไฟกับปั๊มแหละคุณแม่ว่าไม่ได้เดินมาให้กำลังใจทางนี้เลยเพราะรู้ว่าเขาต้องเอารอดเดี๋ยวเขาจัดการได้อันนี้คือปั๊มอาจจะต้องเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองเท่านั้นเองเราก็รักษาใจลูกใจเย็นอะไรก็สำเร็จนี่ไงเราไปดูห้องน้ำกันพี่ติ๋งแทนแทนเขาบอกว่าเราไปได้เป็นร้อยเมตรนันทวันตามได้ปล่อยนันทวันวิ่งอ่ะเนี่ยถ้าน้ำเนี่ยมันขึ้นไปตรงนู้นน้ำมันจะลดลงนะพี่ติ๋งแต่มันจะทำให้เกิดฝนที่ตกลงมาแล้วมันไม่ไหลไปที่อื่นเดี๋ยวเราพี่เบิร์ดมาวันนี้ให้พี่เบิร์ดทำเนี่ยพี่เบิร์ดต้องมาทำตรงนี้ให้เสร็จอันนี้ช่างอะไรจ๊ะไอสวอมากี่คนลูกมาเลยมาเลยมาตรวจไอสวอก่อนก็วันนี้วันที่หนึ่งไม่ใช่เหรอพี่ติงวันนี้วันพฤหัสนะคะวันพุธวันนี้31เจ้าค่ะ31ไม่มีพี่ติงเดือนนี้มี30โอ้ใช่พี่ติงเรามีเวลาแค่3วันคุณแม่น่ะใช่ใช่เรามีเวลา3วันกับทุกอย่างทำได้เราทำได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าเป้าได้ทั้งหมดหรอกมีบางอย่างไม่ถึงเป้าอ่ะนี่ใครจ้ากี่คนช่างทำอะไรก็สองค่ะอ่ะปูดีดีเธอมา4คนเหรอครับตัวนี้มา4คนครับแล้วเธอนอนไหนอ่ะนอนที่เต็นท์โอเคเธออ้วนขึ้นนะปูปูวันนี้บอนไซมานะวันนี้ทำอะไรลูกวันนี้ปูกระสอบครับปูกระสอบแล้วเดี๋ยวบอนไซมาสมชายเอามาแล้วค่ะสถูปะมาเอามาซิให้พี่ติ๋งใช่ไหมเอาให้จะได้พี่ติ๋งอันนี้อันใหม่มานี่นั่นได้มาได้มาสิมาให้อธิษฐานซะเดี๋ยวคนจะได้อธิษฐานเดี๋ยวอุทัยของอุทัยมีกี่คนอันนี้อันใหม่นะคะอันที่ปลดลงมาเมื่อคืนนี้ให้พี่ติ๋งเอาพี่ติ๋งมาอธิษฐานกันขอเชิญชวนทุกท่านที่กำลังดูวันนี้ขึ้นใช่ไหมลูกวันนี้วันที่หนึ่งเขาต้องขึ้นนี้ก่อนเราก็ได้ปลดเมื่อวานนี้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยยกใจของเราให้สูงจากราคะโทสะโมหะยืนดูโลกมันก็แค่นี้แหละมันก็มีได้มีเสียมีเกิดมีดับมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาขอให้การยกธงที่เป็นสีทองอยู่เหนือสถูปะทั้งหมดเนี่ยเหมือนยกใจของเราให้อยู่เหนือการเกิดดับซึ่งโดยปกติถ้าคนไม่เหนือจะทุกข์ไงแต่เราเห็นการเกิดดับเป็นสิ่งที่มาแล้วไปจบให้ได้เร็วใจก็สูงนะคะก็ขอให้ทุกคนร่วมอธิษฐานด้วย
เดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปอธิษฐานตอนที่เขาคลี่แต่พี่ติ๋งได้โอกาสพี่นี่ได้ตลอดติดตามคุณแม่นี่แม่ดูตาดูตาติ๋งนี่เดินมาจะมาดูไอสวอนนะยังเจออ้าวมารับลูกไปเดี๋ยวตอนคลี่แล้วบอกคุณแม่ว่าเวลาไหนนะอ่ะใครขึ้นล่ะนัดเหรออนัดมานัดเป็นคนขึ้นเหรออ่ะมาสินัดเป็นคนที่ปีนขึ้นไปเอาลงมาขอบใจนะถ่ายรูปตัวฉันเล็กนิดเดียวเลยนี่ๆเขาเป็นคนปีนขึ้นเหรอนี่ตอนปีนกี่โมงอ่ะก็ขึ้นเชือกเสร็จครับอ๋องั้นยังไม่ใช่ตอนนี้เย็นๆมั้ยน่าจะก่อนเที่ยงครับอ๋อเหรองั้นต้องบอกฉันด้วยนะจ๊ะขอบใจนะอ้าวป่ะมานี่เลยค่ะอุทัยของอุทัยไปถึงไหนคะตอนนี้เบรกตัวนี้ไว้อยู่ครับคุณแม่ไปช่วยกันปูกระสอบข้างบนอยู่เหรอแล้วอุทัยกลับมาทำทันไหมอ่ะก็หลังเข้าพรรษาครับคุณแม่หมายถึงว่าที่จะขึ้นโครงเหล็กตัวบ้านถักแล้วไอสวอจะอยู่ถึงห้องน้ำเสร็จห้องน้ำน่าจะจบครับคุณแม่อ่ะโอเคครับแต่ตัวบ้านเนี่ยก็คือถ้าเราทำไปก็ยังไม่ทันก็เลยเบรกไว้แต่เราก็ช่วยกันข้างบนก่อนข้างบนก่อนแล้วเราก็จะกลับมาทำแล้วก็กลับลงอันนี้ก็แค่ไม่กี่วันเสร็จครับอุทัยมีคนพร้อมแล้วใช่ไหมตัวโครงสร้างนะผมใช้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วเราก็ทำไปพร้อมกันได้ใช่ไหมใช่ครับผมเสร็จหลังนู้นปุ๊บโอเคโอเคไอ้ตัวบอก็เข้าได้เลยนั่นหมายความว่า7วันเราจะเดินขึ้นไปข้างบนได้ค่ะเพราะเขาทำเหล็กแต่ว่าไอโซวอลขึ้นได้เลยเขาเทปูนแล้วนี่ขึ้น2หลังพร้อมกันไม่ได้ครับโอเคนั่นหมายนี่ต้นไม้มาแล้วค่ะของพี่ปู่เราปลูกไปแล้ว22ต้นอันนี้เราจะปลูกอีกวันนี้22ต้นและเราจะหยุด1วันคือวันที่2เราจะให้คนที่ขับรถไปเอาเนี่ยเข้าไปส่งลูกเข้าโรงเรียนก่อนตอนนี้มันมีการเปิดนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยจะเทหลังจากที่เราเอาสิ่งเหล่านี้เข้าแล้วอยู่ตรงไหนอะคะตรงเนี้ยอยู่นี่เหรอคะอุทัยตัวถังเต็มอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเอาลงวันนี้อ๋ออันนี้จะไม่เกี่ยวกับอาคารโอเคโอ้แหมประตูใส่แล้วนะคะอ่ะมาทักหน่อยจ้ะอันนี้กลุ่มไอสวอลเหรอคุณชายจะมาดูเมื่อไหร่อ่ะลูกคุณชายยังไม่แน่ใจครับว่าจะมาเข้ามาวันไหนผมเหรอผมสอบถามให้ครับวันนี้แล้วคุณสยามคุณสยามไม่เข้าครับผมเข้าคนเดียวครับเหรอคุณอะไรนะคะคุณนิวัฒน์ครับคุณนิวัฒน์ขอบพระคุณมากแฮปปี้มั้ยเนี่ยครับประตูมันเหลืองไว้เป็นอาร์ตเหรอคะประตูหรือยังไงหรือว่ามันได้ PVC สีเหลืองมาครับผมอ๋อเขาไม่ส่งสีขาวเหรอคะครับอ๋อเพราะว่าจอยเลือกอะคะผมไม่แน่ใจนะครับพอดีเข้ามาก็เจออยู่แล้วว่าเป็นประตูสีเหลืองนะครับไม่เป็นไรครับผมมาแล้วอะค่ะอันนี้ต้องถามคุณจอยนะคะแต่ยังไงก็ตามมันจะแมทกับไอ้ตัวบอดี้ของอันที่เป็นที่นอนเพราะที่นอนมันจะเป็นสีทองแดงมันก็น่าจะเชื่อมกันซึ่งแม้รอเชียวเธอกลุ่มไหนฮะไอสวอลุยเลยอันนี้เขาจะเข้าเรื่องปูแล้วได้แล้วใช่ไหมคะได้ครับโอเคก็หลังคาแล้วมาพี่ติ๋งขาเรามาตรงนี้กันเราจะเข้าไปตอนนี้มีหลังคาแล้วค่ะเราจะมาเทสค่ะอ่ะพี่ติ๋งเลือกเข้าหนึ่งห้องเนี่ยค่ะนี่อันนี้มีหลังคาแล้วอ่ะพี่ติ๋งห้องนู้นคือแม่ห้องนี้ตึงตึงโอ้ยสูงพี่ติ๋งโอเคไหม okay, พร้อมยังอ่ะนั่งพร้อมกันตึง พอค่ะพอได้ค่ะเออสูงเนาะสูงสูงสูงเดี๋ยวละค่ะก็เป็นอันส่งการบ้านนะคะคุณชายคงข้ามขำนะคุณแม่แล้วเนี่ยค่ะกระสอบปูเลยเนี่ยออกมาจากตรงนู้นปูให้เดินแล้วเราก็ตามรถน้ำแม่เขาน่าจะร่มรื่นนะทันทีที่ออกจากตรงนี้ก็มองเห็นดอกบาวบาบบานเลยเนี่ยต้นนี้กี่ดอกนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดูสิคะเยอะเลยดอกบาวบาบเนี่ยพรุ่งนี้ก็บานแล้วนะคะดูรื่นรมไหมคะรื่นรมนะคะงั้นเราเดินกลับมาทางนี้เลยค่ะพี่ติงแบตจะหมดโอเคกี่โมงอันเนี้ยสวยๆฮะว้ายตายเธอวันนี้แสดงธรรมได้เยอะค่ะอาพี่ติ่งสรุปได้อะไรคะได้เยอะเลยค่ะว่า
้าเรามีสตินะคะไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะ manage เรื่องของการส่วนตัวเนี่ย มันก็จะเป็นเกราะคุ้มกันเราอะไรมากระแทกมันก็ไม่กระเทือนนักธุรกิจนะคะ เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าสิ่งที่คนได้จากการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยจะยั่งยืนคุณแม่จะไม่ต้องห่วงพี่ติ่งไปตลอดชีวิตเลยเพราะพี่ติ่งมีใจของตัวเองคุ้มครองตัวเองได้เพราะมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญานะคะก็ขอให้ทุกคนสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วใช้สติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเนี่ยเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าไมโครโฟนมันจะหมดแล้วอ่ะคุณแม่ก็เลยแบบรีบก่อนที่จะเราต้องมาเปิดอีกทีโอ้โหวันนี้ยาวเลยเนาะจ้าอุ๊ยมันก็